สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้าเกษตรวันนี้มิอ้อยจะพามาทำแปลงผักจากเศษกระเบื้องเก่ากว่าจะเป็นแปลงผักสวยๆแบบนี้จะต้องทำยังไงไปดูกันเลยมิอ้อยเล็งพื้นที่ตรงนี้ไว้ว่าจะทำแปลงผักพอดีมีกระเบื้องเศษเหลือจากการรื้อหลังคาก่อนอื่นต้องนำไปตัดก่อนกระเบื้องยาว120ซมแบ่งตัดส่วนละ40ซมแผ่นหนึ่งเราตัดออกมาจะได้เป็น3แผ่นขั้นตอนนี้ต้องให้ช่างหรือผู้ที่มีความชำนาญจัดการให้เพราะอาจเกิดอันตรายได้ได้กระเบื้องมาแล้วเราก็ทำการเคลียร์พื้นที่ขุดดินทำร่องลึกประมาณ 15-20 ซมเพื่อป้องกันไม่ให้กระเบื้องเอียงล้มนำกระเบื้องไปวางต่อๆกันถ้าจะให้ชัวร์ต้องขึงเชือกเพื่อให้กระเบื้องสูงในระดับเดียวกันเกลี่ยดินถมทั้งด้านในและด้านนอกเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านอีกด้านก็ทำลักษณะเดียวกันเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียในการทำแปลงผักจากวัสดุชนิดอื่นหรือใช้กระเบื้องทำแปลงผักในรูปแบบต่างๆก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเหนื่อยก็พักการทำเกษตรก็สร้างความสุขเล็กๆให้เราได้ถือเป็นการได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยเมื่อทำเสร็จแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองกระเบื้องแผ่นนี้แตกเราก็เอามาลงด้านล่างฝั่งนี้จะขุดยากสักหน่อยเพราะมีรากต้นไม้ใหญ่อยู่ใต้ดินใครที่จะทำแบบนี้แนะนำให้ทำในพื้นที่โล่งๆจะขุดดินได้ง่ายกว่าทำใกล้ต้นไม้ใหญ่เกลี่ยดินปิดด้านในด้านนอกทำยังไงก็ได้ไม่ให้กระเบื้องเอียงล้มใช้ไม้เป็นสมอต่อกันไว้ด้วยยิ่งดีใช้เวลาสักพักใหญ่ๆแปลงปลูกผักของแม่อ้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหน้าตาออกมาสวยงามเลยทีเดียวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวเกษตรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ